จะมองว่าปลาปักป้าเป็นสัตว์น้ำที่ดูน่ารักไม่มีพิษไม่มีภัยแต่หารู้ไหมว่าที่จริงแล้วพิษของมันนั้นสามารถจบชีวิตของคุณได้ปลาปักป้าสามารถพบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำทะเลโดยตามปกติแล้วปลาปักป้าจะมีสภาพหน้าตาเหมือนปลาทั่วไปคือมีหนามสั้นหรือยาวก็แล้วแต่ชนิดของมันซึ่งหากถูกรบกวนก็จะพองตัวขึ้นนั่นเองค่ะแต่รู้กันไหมคะว่าปลาปักเป้านั้นไม่สามารถสร้างสารพิษขึ้นมาเองได้แต่พิษนั้นเกิดจากการกินสาหร่ายเซลล์เดียวกันบางชนิดหรือว่าแบคทีเรียโดยที่ปักเป้านะคะมีความสามารถพิเศษค่ะนั่นก็คือในการกินพิษแล้วก็กักเก็บพิษโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองค่ะแล้วพิษของปลาปักเป้าเนี่ยมีอะไรบ้างเหรอคะแบ่งออกเป็นหลักๆเป็น2ชนิดค่ะนั่นก็คือตัวเตโตโดท็อกซินค่ะแล้วก็ตัวซาซิท็อกซินค่ะเตโตโดท็อกซินนะคะมักจะพบในปลาน้ำเค็มค่ะส่วนตัวซาซิท็อกซินนะคะมักจะพบในปลาน้ำจืดค่ะซึ่งเราเนี่ยจะมาพูดถึงพิษที่เรามักจะเจอบ่อยที่สุดนะคะนั่นก็คือตัวเตโตโดท็อกซินค่ะขอบอกเลยนะคะว่าตัวเตโตโดท็อกซินเนี่ยเป็นพิษที่ทนต่อความร้อนได้ดีมากๆแล้วก็ยังทนต่อกรดได้ดีอีกด้วยแต่ว่าสารพิษนี้ก็สามารถถูกทำลายได้โดยด่างซึ่งละลายน้ำได้ดีค่ะแต่ว่าพิษของปลาปักเป้านี่เหมือนกันทุกตัวเลยไหมคะไม่อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าพิษของปลาปักเป้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดพันธุ์ฤดูกาลแล้วก็สถานที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งพิษของเตโตโดท็อกซินเนี่ยอยู่ในทุกส่วนของปลาปักเป้าแต่จะพบมากในบริเวณรังไข่หนังและลำไส้ของปลาโดยปริมาณสารพิษจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่นั่นเองค่ะแล้วพิษของปลาปักเป้าเนี่ยส่งผลยังไงกับร่างกายของเราบ้างไหมคะอันตรายของพิษปักเป้านะคะจะส่งผลต่อระบบประสาทแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อภายใน 10-15 นาทีเลยค่ะหรือว่าอาจจะนานถึง4ชั่วโมงเลยแล้วแต่ปริมาณสารพิษที่เรากินเข้าไปค่ะซึ่งอาการของผู้ป่วยที่ได้รับพิษนะคะจะมีทั้งหมด4ระยะค่ะนั่นก็คือระยะแรกนะคะก็จะเริ่มมีอาการชาหรือว่าแสบร้อนที่รอบริมฝีปากค่ะบริเวณลิ้นหรือว่าบริเวณหน้าหรือบริเวณปลายนิ้วมือนะคะและอาจจะมีอาการคลื่นไส้ได้ค่ะระยะที่2นะคะก็คือจะเริ่มมีอาการชาหรือว่าอาเจียนมากขึ้นค่ะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียหรือว่าถึงขั้นที่ว่าไม่มีแรงเดินหรือว่ายืนไม่ได้เลยค่ะระยะที่3นะคะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะเริ่มกระตุกแล้วก็พูดลำบากหรือว่าพูดไม่ได้เลยค่ะระยะที่4นะคะกล้ามเนื้อจะเริ่มเป็นอัมพาตค่ะหายใจไม่ออกลูกม่านตาขยายโตเต็มที่หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตในเวลารวดเร็วค่ะแล้วถ้าสมมติเราโดนพิษของปลาปักเป้าเข้าไปเนี่ยสามารถรักษายังไงได้บ้างหรอคะค่ะกรณีที่ผู้ป่วยนะคะยังไม่ถึงโรงพยาบาลค่ะ1เลยคือห้ามกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยอาเจียนออกมาเด็ดขาดค่ะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการสำลักแล้วก็เป็นอันตรายของผู้ป่วยได้ค่ะ2นะคะกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยถึงห้องฉุกเฉินแล้วภายใน1ชั่วโมงแรกนะคะหลังจากที่เรารับประทานพิษเข้าไปนะคะควรล้างสารพิษด้วยการใส่สายส่วนกระเพาะอาหารค่ะแล้วก็ใช้ผงทานกำมันนะคะแต่ถ้าหากได้รับสารพิษนานกว่า1ชั่วโมงนะคะต้องให้การรักษาด้วยผงทานกำมันเท่านั้นค่ะแล้วการป้องกันที่ดีนี่มีการป้องกันอะไรบ้างล่ะคะขอบอกเลยนะคะว่าการป้องกันที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือห้ามกินเนื้อปลาปักเป้าโดยเด็ดขาดค่ะแล้วก็จะต้องใส่ใจเลือกซื้อปลาจากร้านค้าให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงการซื้อเนื้อปลาที่แล่สำเร็จหรือว่าไม่รู้แหล่งที่มาเพื่อจะได้กินปลาได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับความรู้จากเราไปมากพอสมควรเลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ